นับสนุนโดยสบู่เอนไซม์ไลฟ์เวลเปี่ยมด้วยคุณค่าของเอนไซม์เพื่อการดูแลผิวพรรณทั้งผิวหน้าและผิวกายคิสลิปเม็ดอมเพื่อสุขภาพพบความมั่นใจพกคิสลิปคอลเซ็นเตอร์090-050-0003สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการคุยกับหมอรายการเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บใกล้ตัวนะครับวันนี้อยู่กับผมสุธีทิพย์ภูริกรครับและทางรายการของเราวันนี้ก็ยังได้รับเกียรติจากนายแพทย์ใจดีท่านเดิมนะครับคุณหมอกันพงศ์อัครชัยพงศ์ครับหัวหน้ากลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ขอนแก่นกรมควบคุมโรคมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีการคุยกับคุณหมอในเรื่องของโรคเมอร์นั่นเองครับก็สัปดาห์นี้เราจะมาต่อเนื่องกันแต่ก่อนอื่นที่จะเข้าเรื่องนะครับก็อยากให้คุณหมอทวนนิดนึงครับเกี่ยวกับเจ้าตัวโรคเมอร์เนี่ยคร่าวๆนะครับว่ามันคือโรคอะไรแล้วก็รักษายังไงดีกว่าเผื่อคุณผู้ชมที่ไม่ได้ดูเทปที่แล้วมาดูเทปนี้จะได้ต่อเนื่องไปเลยโอเคครับก็ครับอย่างสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราพูดคุยเรื่องของโรคเมอร์สนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางมันเป็นโรคที่เขาเรียกโรคอุบัติใหม่ครับเป็นโรคที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2555นี่เองนะครับปีที่แล้วนี่เองแล้วก็เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะครับซึ่งเป็นเชื้อไวรัสชนิดนึงเราเรียกว่าเชื้อโคโรนาไวรัสมันเป็นเชื้อหวัดธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันมีความรุนแรงมากกว่าหวัดธรรมดาแล้วก็ตัวโรคเนี่ยมันจะมีแหล่งรังโรคสัตว์รังโรคอยู่ในอูฐเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อตัวนี้มันก็เลยถูกเรียกว่าเป็นโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางเพราะว่าอูฐก็ถูกเลี้ยงอยู่แถวตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโรคที่จากสัตว์สู่คนเป็นโรคที่เกิดการติดเชื้อจากสัตว์สู่คนแล้วทำให้มีการแพร่เชื้อจากคนสู่คนอีกทีนึงวิธีการแพร่เชื้อก็คือเรื่องของการไอจามเป็นพวกละอองฝอยต่างๆไม่ว่าเราจะพูดหรือไอจามออกมาคนที่มีเชื้ออยู่ในร่างกายก็จะพ่นเชื้อออกมาแล้วเชื้อมันก็ลอยในอากาศส่วนใหญ่ก็จะลอยอยู่ได้ประมาณวันหนึ่งสองวันแล้วก็คนที่ได้รับเชื้อเข้าไปแล้วอาจจะก่อให้เกิดโรคได้ซึ่งลักษณะอาการของโรคนะครับก็คือจะมีอาการเหมือนหวัดทั่วไปเลยก็คือเป็นไข้หวัดไอเจ็บคอน้ำมูกไหลมีปวดเมื่อยตามตัวบ้างอะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นอาการของโรคหวัดทั่วไปแต่เราจะสังเกตได้ยังไงว่าเราจะเป็นโรคเมอร์สหรือเป็นหวัดธรรมดาวิธีการก็คืออย่างที่บอกคือประเทศไทยไม่ใช่แหล่งโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นหวัดโดยที่เราไม่ได้เดินทางไปประเทศที่มันมีความเสี่ยงนั่นก็คือตอนนี้ก็คือตะวันออกกลางแล้วก็มีเกาหลีใต้ด้วยซึ่งถ้าเราไม่ได้เดินทางไปยังประเทศเหล่านี้หรือเราไม่ได้ไปสัมผัสกับคนที่เดินทางมาจากประเทศเหล่านี้โอกาสที่เราจะเป็นโรคนี้คือเป็นศูนย์ไม่มีโอกาสเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นหวัดธรรมดาแต่ถ้าเราบังเอิญเดินทางไปยังประเทศตะวันออกกลางหรือเกาหลีใต้หรือไปสัมผัสกับคนที่เดินทางมาจากประเทศนี้ไม่ว่าจะนั่งเครื่องบินด้วยกันหรือจะอยู่ในโรงหนังหรือว่าพูดคุยกันหรือว่าไปเยี่ยมกันที่บ้านหรือเป็นคนในบ้านเองที่ไปต่างประเทศเหล่านั้นมาแล้วเราก็อาจเป็นไข้ขึ้นมาด้วยอันนี้ต้องระวังนะครับแล้วก็ต้องรีบไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับได้ทุกโรงพยาบาลครับไปแค่เราแจ้งว่าเรามีอาการไข้หวัดแล้วสัมผัสกับคนที่ไปสุ่มเสี่ยงที่ไปเกาหลีมาไปตะวันออกกลางมาก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แจ้งทางสถานพยาบาลแล้วทางโรงพยาบาลก็จะทำการพิสูจน์ตรวจพิสูจน์ว่าเรามีเชื้อMERS จริงไหมถ้าพิสูจน์แล้วเราไม่มีเชื้อ MERS เราก็ถือเป็นไข้หวัดธรรมดาเอายากลับบ้านรักษาตามอาการไปแต่ถ้าเกิดเป็นเราต้องถูกกักบริเวณจนกว่าร่างกายของเราจะไม่มีเชื้ออยู่ซึ่งใช้เวลาพอสมควรครับอาจจะอาทิตย์นึง2อาทิตย์แล้วแต่ว่าภูมิคุ้มกันของเราดีมากน้อยแค่ไหนซึ่งวิธีการรักษานะครับก็จะเป็นการรักษาประคับประคองแล้วก็รักษาตามอาการจะไม่ได้มียาที่เป็นฆ่าเชื้อโดยตรงใช่จะไม่มียาหรือวัคซีนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับโรคนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่มันยังไม่มียาหรือวัคซีนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับโรคนี้การที่ดีที่สุดคือการดูแลตัวเองให้แข็งแรงแล้วก็ร่างกายของเราก็จะกำจัดเชื้อได้เองแล้วก็เราก็จะหายจากตัวโรคนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการดูแลป้องกันเบื้องต้นคร่าวๆสำหรับการที่เราจะป้องกันการติดเชื้อเมอร์สในร่างกายของเรานะครับครับนั่นก็เป็นคร่าวๆนะครับเอามาทวนกันให้ฟังอีกสักรอบนึงในทีนี้โรคนี้เนี่ยครับมันเข้ามาในประเทศไทยแล้วสถานการณ์บ้านเราตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับตัวโรคเนี่ยครับคุณหมอจริงๆตัวโรคเมอร์สเนี่ยมัน
ได้รับการวินิจฉัยในประเทศไทยเมื่อวันที่18มิถุนายน2558เดือนที่แล้วก็คือประมาณเดือน1เดือนกว่าๆที่แล้วซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เกิดจากการที่คนของเราไปติดเชื้อมาจากที่อื่นๆเพราะว่าระบบการควบคุมป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขเราก็ค่อนข้างดีในระดับนึงที่จะเราก็จะมีมาตรการที่สนามบินในการที่จะไม่ถึงกับกักบริเวณแต่เพียงแค่ว่าดูว่าใครที่มาจากเกาหลีหรือใครที่มาจากจังหวัดกลางเราก็จะเช็คอาการว่ามีไข้ไหมหรือมีอาการอย่างที่ว่าไหมถ้ามีเราก็อาจจะต้องขออนุญาตกักบริเวณแล้วก็ทำการพิสูจน์ว่ามีเชื้อโรคมาไหมถ้าพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่ก็คือทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะได้กลับบ้านได้แต่ว่าคนที่วินิจฉัยในประเทศไทย คนหนึ่งเป็นรายเดียวเท่านั้นและตอนนี้ก็ยังมีอยู่แค่รายเดียวนะครับรายเดียวใช่ไหมครับใช่เพราะว่าเป็นชายชาวโอมานอายุประมาณ75ปีซึ่งเขามีอาการทางหายใจแล้วก็จริงๆเขามีโรคประจำตัวด้วยอาจจะเป็นโรคประจำตัวของเขาซึ่งเขาคิดว่านั่นเป็นอาการของโรคประจำตัวแล้วบังเอิญเขารักษาในประเทศเขาแล้วมันไม่โอเคมันไม่ได้ดีขึ้นด้วยความที่ประเทศไทยมีชื่อเสียงในการรักษามันทำให้ประเทศฝั่งตอนออกกลางเขาบินมาเพื่อรักษาในประเทศไทยโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บินมาพอบินมาแล้วเขาก็ไม่ได้แจ้งว่าเขามีอาการเป็นไข้เป็นหวัดเราก็เครื่องสแกนก็ไม่ได้สามารถสแกนได้ว่าเขาไม่มีไข้ในตอนนั้นก็เขาก็หลุดออกมาจากวงโคจรหลุดออกมาจากระบบของการสแกนของเราไปได้พอหลุดออกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปยังโรงพยาบาลจริงๆเขาไปโรงแรมก่อนไปนอนโรงแรมคืนหนึ่งแล้วเขาก็ไปโรงพยาบาลที่เขาไว้ใจในการที่จะวินิจฉัยโรคเขาซึ่งจริงๆเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ตระหนักว่าเขาเป็นโรคนี้เขาก็คิดว่าเขาเป็นโรคประจำตัวของเขาเป็นเบาหวานความดันเป็นโรคหัวใจที่เขาเป็นอยู่แต่เขาคิดว่าเออมันอาการที่เป็นน่ะมันหนักเพราะว่าอาการโรคของเขามันหนักแต่ปรากฏว่าพอไปแล้วคุณหมอที่เขาตรวจวินิจฉัยเขาก็พรูฟได้ว่าเขาก็พิสูจน์ได้ว่าอาการเนี่ยมันเหมือนที่จะเป็นโรคเมอร์ซะแล้วก็ส่งไปเพาะเชื้อดูนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็เช้าวันที่18เราก็พิสูจน์ได้ว่ามันเป็นโรคเมอร์จริงเป็นเชื้อเมอร์ที่ติดเชื้อในตัวเขาก็เอามาที่เราก็นำจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมาสู่โรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลของกรมควบคุมโรคนะครับก็คือบำราศนาดูลซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่จะต้องดูแลคนไข้ที่มีโรคร้ายแรงแล้วก็มีการติดเชื้อที่ต้องปลอดเชื้อเพราะเรามีห้องปลอดเชื้อแล้วก็มีหมอผู้เชี่ยวชาญในการที่จะดูแลโรคติดเชื้อทั้งในระบบต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะนำมาที่บำราศนาดูลแล้วก็กักบริเวณคนไข้และก็ญาติแล้วก็เราก็ทำการประเมินว่าเขาสัมผัสใครบ้างตั้งแต่สนามบินจนถึงโรงพยาบาลเนี่ยเขามีใครที่สัมผัสเขาบ้างเรียกได้ว่าเก็บข้อมูลหมดเลยใช่เราก็ต้องไปตามย้อนรอยกลับไปหาสุวรรณภูมิกลับไปหารถแท็กซี่กลับไปหาทุกที่ก็ปรากฏว่ามีผู้ที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับเขาอยู่ประมาณ176คน176คนเลยครับเราก็ทำการไปยังบ้านช่องห้องหอของทั้ง176คนเพื่อแจ้งให้เขาทราบว่าเขามีโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นโรคแต่เราไม่ได้กักกันเขาเราแค่ให้เขากักบริเวณตัวเองในการที่อยู่ที่บ้านไม่ไปที่ไหนเลยก็คืออยู่แต่บ้านกี่วันครับ14 วันซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วสรุปก็คือ176คนไม่มีอาการไข้แล้วก็พิสูจน์ได้แล้วว่าไม่มีเชื้อโรคนี้ในร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้คือทุกคนก็ถือว่าปลอดภัยเพราะฉะนั้นตอนนี้ในประเทศไทยยังถือว่าปลอดภัยจากตัวเชื้อเมอร์เพราะว่าตอนนี้คือคนที่เป็นคนนั้นก็ได้รับการดูแลรักษาจนมันเดือนกว่าแล้วนะเกือบ2เดือนแล้วก็คือตอนนี้ก็คือเขาหายแล้วแล้วก็กลับไปประเทศเขาเรียบร้อยแล้วกลับบ้านไปแล้วด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือถือว่าประเทศไทยเป็น1ใน26ประเทศที่มีโรคเมอร์อยู่แต่จริงๆก็ไม่ใช่โรคเมอร์ที่ระบาดในประเทศเราเป็นเขาไปเอามาจากตะวันออกกลางทีนึงแต่ว่าด้วยความที่เราตระหนักอยู่แล้วเพราะก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์คือเกาหลีเขาไม่มีการตระหนักในเรื่องนี้แล้วมันทำให้โลกมันลุกลามบานปลายขึ้นมาแล้วทำให้ประเทศต่างๆในเอเชียก็ตามหรือว่าในยุโรปก็ตามเนี่ยเราก็มีมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันคนที่มาจากเกาหลีป้องกันคนที่มาจากตะวันออกกลางเพื่อกัก
กันหรือว่าทำการพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่มีเชื้อโรคในร่างกายของเขาถึงจะปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมปล่อยไปสู่คนชุมชนทั่วๆไปซึ่งณตอนนี้ก็คือของของประเทศไทยยังยืนยันว่ามีรายเดียวรายเดียวแล้วก็รักษาแล้วด้วยใช่ที่วินิจฉัยเมื่อวันที่18มิถุนายนแล้วก็รักษาหายแล้วกลับประเทศไปแล้วด้วยอ้าวแล้วที่ข่าวที่ล่ำลือกันมาทางโซเชียลแบบมีที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับก็คืออันนี้เราเรียกว่ากลุ่มคนกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มคนที่เสี่ยงอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าใครที่เดินทางมาจากเกาหลีแล้วมีอาการไข้เราก็ต้องเฝ้าระวังไว้ก่อนแต่บังเอิญความไวของข่าวคือความตระหนกของประชาชนหรือของคนที่เขาต้องการสื่อข่าวไปในทางที่ผิดเขาก็ไปตีข่าวไว้ก่อนว่าเนี่ยคนไข้เป็นแล้วเป็นแล้วแต่จริงๆไม่ใช่เขาแค่มีอาการเป็นไข้แล้วไปยังประเทศเสี่ยงๆนั้นเฉยๆพอเขาไปประเทศกลุ่มนั้นมาเราก็ทางโรงพยาบาลเราก็ต้องกักกันเขาไว้ก่อนว่าขออนุญาตกักกันเขาไว้ในห้อง negative patient ห้องปลอดเชื้อเพื่อที่จะทำการวินิจฉัยเบื้องต้นว่าเขาไม่มีเชื้อโรคนั้นจริงซึ่งทุกคนที่วินิจฉัยเบื้องต้นแล้วภายใน24ถึง48ชั่วโมงหรือ72ชั่วโมงก็ตามเนี่ยเราก็พรูฟได้ว่าเขาไม่ได้มีไม่เป็นโรคแต่เป็นไข้หวัดใหญ่บ้างหรือเป็นไข้หวัดธรรมดาสายพันธุ์อื่นบ้างแล้วก็เป็นโรคอย่างอื่นบ้างที่ไม่ได้เป็นจากตัวเชื้อเมอร์สซึ่งพอไม่ได้เป็นเราก็บางคนก็กักบริเวณต่อเพราะว่าไข้หวัดใหญ่ก็อยู่หนึ่งในคอนดิชันที่จะต้องกักบริเวณเหมือนกันก็เป็นหนึ่งในข้อกำหนดที่ว่าโอเคเพื่อป้องกันไม่ให้เขาไปแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่ยังชุมชนเราก็ขอญาติกักบริเวณจนกว่าเขาจะรักษาโรคหายวิธีการรักษาก็อย่างที่บอกคือไข้หวัดใหญ่แม้กระทั่งไข้หวัดใหญ่จริงๆก็ยังไม่ได้มียารักษาที่เฉพาะ เราก็ใช้เขาเรียกยาฆ่าเชื้อไวรัสซึ่งเป็นการฆ่าเชื้อไวรัสทั่วๆไปซึ่งมันก็ทำให้การขยายตัวของไวรัสในร่างกายของเรามันขยายตัวน้อยแล้วเราก็รอให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันหรือสร้างตัวที่จะมากำจัดตัวเชื้อโรคซึ่งก็ทำให้คนไข้ก็จะหายได้เองสมมุติง่ายคือไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดเมอร์หรือไข้หวัดซาคนไข้ที่หายคือหายจากตัวเขาเองตัวเองใช่เพราะว่าถ้าร่างกายเขาแข็งแรงเขาก็จะหายแต่ถ้าร่างกายที่ไม่แข็งแรงอย่างที่บอกคือคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ครับก็เกิดจากคนที่เขาตัวร่างกายเขามันไม่แข็งแรงอาจจะมีโรคประจำตัวหรืออาจจะเป็นเด็กตัวเล็กๆมากหรือผู้ใหญ่ที่ชรามากๆหรือว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันหรือโรคไตหรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องต่างๆซึ่งร่างกายเขาอ่อนแออยู่แล้วการกำจัดเชื้อมันก็จะน้อยมันก็ทำให้ตัวเชื้อโรคมันก่อโรคแล้วก็ก่อความรุนแรงแล้วคนไข้ก็จะเสียชีวิตได้ซึ่งจริงๆอย่างที่บอกคือไม่ใช่ว่าใครที่เป็นเมอร์สหรือเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วจะเสียชีวิตทุกคนแต่มันมีความน่ากลัวตรงที่ว่าโอกาสเสียชีวิตมันค่อนข้างสูงแค่นั้นเองมันไม่ใช่ว่าเป็นแล้ว 100%เสียชีวิตอย่างซาเนี่ยเสียชีวิต 50% อย่างเมอร์สเนี่ยเสียชีวิตเกือบ 40% ครับ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ 40% เนี่ยซึ่งถือว่ามันเป็นโรคติดเชื้อเนี่ยเราจะถือว่าจริงๆไม่ควรจะเสียชีวิตเพราะมันเป็นโรคที่รักษาได้ถ้ารักษาดีหรือภูมิคุ้มกันดีเนี่ย มันจะไม่ค่อยเสียชีวิตยกเว้นเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหรือเป็นอะไรที่มันคือเป็นความเสื่อมของร่างกายอันนั้นเราก็ทำอะไรไม่ได้แม้แต่วิวัฒนาการของทางการแพทย์ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถรักษาโรคที่มันเกิดจากความเสื่อมไม่ว่าจะหัวใจขาดเลือดก็ตามหรือว่าโรคเบาหวานความดันจริงเราก็ยังรักษาไม่ได้ให้หายขาดแต่เพียงแค่เราประคับประคองให้ยังแข็งแรงอยู่ได้อยู่นานๆเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราทำให้เบาหวานหายไปจากคนไข้คนนั้นอันนี้ก็คือวิวัฒนาการการรักษามันก็ไม่ได้หมายความว่าจะตอบโจทย์ในทุกๆการป้องกันรักษาแต่ว่าเรื่องของโรคติดเชื้อเรามั่นใจว่าเราถ้าเรารักษาได้ดีคนไข้ก็จะหายเพราะโรคติดเชื้อมันไม่ได้เกิดจากความเสื่อมมันเกิดจากรับเชื้อมาแล้วเราก็รักษาไปใช่ถ้ารักษาได้ดีหรือว่าร่างกายแข็งแรงโรคมันก็จะไม่ได้อยู่นานแล้วมันก็จะหายไปซึ่งเราก็คาดหวังไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีโรคติดเชื้อแม้แต่ทั้งโรคอุบัติใหม่มาก็ตามเราก็คาดหวังว่าเราจะสามารถไม่ให้ใครเสียชีวิตจากโรคนี้เราจะป้องกันไม่ให้ใครเสียชีวิตอันนี้ก็คือเป็นแนวทางในการดูแลรักษาคนไข้ครับเราก็ว่ากันต่อในเรื่องของสถานการณ์ในประเทศไทยอย่างที่บอกนั้นตอนนี้ก็ยังไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่ระยองก็ตามหรืออุบลราชธานีหรือมหาสารคามร้อยเอ็ดก็ตามทั้งทุกเคสที่ขึ้นชื่อว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นณตอนนี้คือทุกเคสก็ยังยืนยันว่า
ไม่ใช่เป็นทุกเคสเป็นถือว่าเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเป็นโรคอื่นไปซึ่งไม่ใช่โรคจากMERS แต่อย่างใดนะครับก็ยังยืนยันว่าประเทศไทยมี1เคสถึงในโลกนี้มีประมาณ26ประเทศที่มีเชื้ออยู่ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือทุกประเทศก็จะไม่ว่าจะยุโรปเองก็ตามหรืออเมริกาเองก็ตามหรือญี่ปุ่นหรือเกาหลีกับจีนก็ตามทั้งแม้แต่บ้านเราใกล้ๆบ้านเราก็คือมาเลเซียกับฟิลิปปินส์ก็มีการรายงานโรคแต่ไม่ได้เกิดจากการแพร่เชื้อในพื้นที่มันเกิดจากการที่คนนั้นเขาไปตะวันออกกลางหรือว่าไปในประเทศที่มีความเสี่ยงมาแล้วได้รับเชื้อมาแค่นั้นเองแต่ว่าก็ตอนนี้ก็คือยังยืนยันว่าแหล่งที่มีการระบาดของเชื้อยังอยู่ที่ตะวันออกกลางส่วนเกาหลีเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มขาลงแล้วครับเริ่มที่จะไม่รักษาควบคุมไม่ได้ละใช่เพราะว่าแหล่งรังโรคของคือเขาไม่มีอูฐอ่ะถึงมีก็อาจจะอยู่ในสวนสัตว์ซึ่งการดูแลก็ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยแหล่งรังโรคของเขามันไม่ได้มีมันมีแค่คนสู่คนซึ่งถ้าเขารักษาคนที่เป็นแล้วให้หายคนนั้นเขาไม่ไปแพร่เชื้อเพิ่มเติมการติดเชื้อในประเทศเขาก็จะน้อยก็จะเริ่มน้อยละถามว่าประเทศเกาหลีเจริญกว่าบ้านเราเยอะแล้วทำไมมันมีการระบาดนั่นสิจริงๆแล้วด้วยความที่อย่างที่บอกคือความเจริญของเขาความเจริญของเขามันทำให้เขาก็ประชาชนของเขาเองจริงๆประชาชนของเขาค่อนข้างมีฐานะทั้งมีฐานะทั้งมีวินัยในตัวเองเนี่ยแล้วก็รู้จักวิธีการดูแลป้องกันค่อนข้างดีสังเกตว่าประเทศเขานี่จริงๆด้วยความที่ประเทศเขาเป็นประเทศค่อนข้างหนาวเขาจะใส่แมสใส่อะไรตลอดเพราะจริงๆเขาเป็นโรคไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บ้านเขาอยู่แล้วปกติเนี่ยเขาก็ทุกคนในประเทศเขาก็ถ้าเดินออกไปตามท้องถนนในหน้าหนาวเนี่ยก็จะเห็นว่าแทบจะใส่แมสกันแทบทุกคนอันนั้นก็คือเป็นวัฒนธรรมของเขาส่วนหนึ่งส่วนแต่การที่เกาหลีเนี่ยมีโรคนี้ระบาดก็เพราะว่ามันคือด้วยความที่เป็นเมืองเจริญของเขาคนที่ไปรับเชื้อมาคือเขาไปติดต่อธุรกิจที่ตะวันออกกลางมาแล้วได้รับเชื้อมาโดยที่เขาเองก็ไม่ได้กังวลว่าเขาเป็นโรคนี้เขาก็ไปช้อปปิ้งรักษากับหมอโดยการที่ไปคลินิกที่หนึ่งหมอก็รักษาจ่ายยาทั่วไปเหมือนบ้านเรากลับไปกินยาก็ยังไม่ดีขึ้นวันรุ่งขึ้นก็ไปอีกคลินิกนึงก็ไปแพร่เชื้อให้กับแพทย์ทั้งโรงไอคลินิกแรกกับคนไข้ที่ไปคลินิกแรกแล้วก็แพร่เชื้อให้หมอคลินิกที่2กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลคนไข้รวมทั้งคนไข้ที่คลินิกที่2ครับคลินิก3ที่จนไปถึงโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงพยาบาลจริงๆก็เป็นโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ก็ยังไม่ดีขึ้นก็ไปเขาก็ช้อปปิ้งน่าจะหลายโรงพยาบาลอยู่3-4-5โรงพยาบาลแล้วมันทำให้เขาไปแพร่เชื้อในโรงพยาบาลต่างๆเหล่านั้นซึ่งอย่างที่หนึ่งคือโรงพยาบาลเองเนี่ยคนไข้มันเยอะคนนั้นคนนี้ก็เยอะเวลาแล้วก็ภูมิคุ้มกันก็น้อยด้วยใช่ทุกคนที่ไปก็ล้วนแล้วแต่มีป่วยทั้งนั้นเนี่ยเขาก็โอกาสที่ได้รับเชื้อมาคนนึงได้รับเชื้อคนที่ได้เชื้อก็กลับไปบ้านครับก็ไปแพร่เชื้อที่บ้านอีกแม้แต่ตัวเขาเองก็ไปแพร่เชื้อให้กับลูกกับภรรยาที่บ้านทำให้มันมีการแพร่แต่ปัญหาคือณตอนนั้นเขายังจับไม่ได้ว่านี่คือโรคอะไรพอจับได้ปุ๊บถึงได้ไปตามดูว่าเขาเป็นก็ย้อนรอยกันใช่พอย้อนรอยก็พิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นคนที่นำเชื้อมาสู่แล้วก็ต้องไปนั่งกักบริเวณเขากักบริเวณพี่น้องภรรยาเขาลูกเขาสุดท้ายก็คือต้องไปตามกักบริเวณคนที่ไปโรงพยาบาลแห่งนั้นปิดโรงพยาบาลห้ามออกจากโรงพยาบาลเพื่อไม่ให้เชื้อมันแพร่สู่ชุมชนแต่ด้วยของเกาหลีเขาก็ดีคือการแพร่เชื้อของเขายังอยู่ในสถานพยาบาลอยู่ครับยังไม่ได้ออกสู่ชุมชนต่อให้คนที่เป็นกลับบ้านไปแล้วก็ตามแต่เขาก็ประกาศให้คนที่ติดเชื้อเนี่ยอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปสู่ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่การไปเดินห้างหรือการไปยังย้อนรอยซีรีส์ต่างๆตามป่าเขาลำนาวไพรูปปั้นอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับเชื้อแต่ต้องเป็นคนที่ไปโรงพยาบาลเท่านั้นซึ่งมันก็พักหลังมาคือเขาก็ปิดบางโรงพยาบาลที่มีการระบาดของเชื้อค่อนข้างรุนแรงปิดไปเลยแล้วก็จนกว่าจะการดูแลจนกว่าจะไม่ได้ใช่จนกว่าจะไม่มีโรคในพื้นที่เขาถึงจะให้เปิดโรงพยาบาลแต่ตอนนี้คาดว่าน่าจะเปิดจนจะครบแล้วน่าจะเปิดกันจนจะครบแล้วแสดงว่าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วสถานการณ์เริ่มดีขึ้นในประเทศเกาหลีแล้วแต่ว่าด้วยความที่มันใช้เวลาค่อนข้างนานอย่างที่บอกคือเราจะกักบริเวณก็14วันพอเลย14วันถ้าพิสูจน์ได้ว่าไม่มีอาการของโรคก็ไม่มีละเอาอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมหรือผมเนี่ยตอนนี้แหละอยากจะไปเกาหลีเลยนะครับไปได้หรือยังจริงเราก็พูดก่อนหน้าต่อให้ตอนช่วงที่เราระบาดเนี่ยเราก็บอกว่าไปได้
ถ้ามีความจำเป็นที่ต้องไปก็ไปได้แต่เพียงแค่เราหลีกเลี่ยงสถานพยาบาลไม่ไปโรงพยาบาลหรือไม่ไปในแหล่งชุมชนหรืออะไรอย่างนั้นเราปิดใส่แมสปิดกั้นไว้ก็ยังดีเพราะว่าจริงๆด้วยความที่อย่างที่บอกคือตอนแรกคือเชื้อเนี่ยมันจะอยู่ได้นานในอุณหภูมิที่เหมาะสมต่ำกว่า20องศาแล้วก็ความชื้น 40% ซึ่งในประเทศเกาหลีน่าจะประมาณนั้นซึ่งมันทำให้เชื้อมันยังอยู่นานในอากาศมันทำให้โอกาสที่คนจะแลบเชื้อมันนานขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมของประเทศเขาที่เอื้อต่อการมีชีวิตรอดของเชื้อด้วยมันทำให้คนได้รับเชื้อเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งก็ตอนหน้าตอนนี้จริงๆก็ไปเกาหลีได้แม้กระทั่งตอนนั้นก็ไปได้แต่เพียงแค่เขาถึงขั้นแบบประกาศว่าถ้าใครเสียชีวิตจากเมอร์จากเมอร์ในประเทศเขาจากการมาท่องเที่ยวก็ตามอะไรเนี่ยเขาจะจ่ายเงินโอ้หลายล้านอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นเทคนิคของเขาแต่จริงๆถามว่าตอบแก้ปัญหาไหมก็ไม่ได้ไปแก้ปัญหาหรอกเพราะถามว่าต่อให้เสียเงินเป็นร้อยล้านได้เงินเป็นร้อยล้านพันล้านเราก็ไม่ได้ใช้ไหมใช่เราก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีก็ไม่มีใครอยากจะเสี่ยงไปใช่ถูกต้องแล้วตอนนี้ก็คือหลายคนก็เลี่ยงที่จะไปทัวร์เกาหลีในช่วงนี้ถามว่าไปได้ไหมก็ไปได้ถ้าคิดว่าเราจะมีวิธีการร่างกายเราแข็งแรงพอแล้วก็ป้องกันตัวใช่แล้วก็ป้องกันตัวเอาถ้ามันจะต้องไปแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเพิ่งไปอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าจะไปไม่ได้เลยก็ไปได้แต่เพียงแค่คุณต้องรู้ว่าเวลาคุณไปคุณกลับมาประเทศไทยคุณก็ต้องโดนกักบริเวณตัวคุณเองคือเราไม่กักแต่ว่าคุณต้องกักตัวคุณเอง14วันเพื่อป้องกันหรือไม่กักคุณก็ต้องใส่แมสใส่อะไรปิดปากเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองเอาเชื้อไปแพร่สู่ชุมชนของเราอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของการระบาดในเกาหลีใต้นะครับซึ่งรู้สึกยอดของเกาหลีใต้ก็ประมาณติดเชื้อผู้ติดเชื้อที่ยืนยันก็ประมาณ190ประมาณ200คนนะครับแล้วก็เสียชีวิตจริงๆก็ประมาณ40คนครับก็ไม่ได้เยอะมากแต่เพียงก็มันก็เยอะอยู่เพราะว่าเขาก็ไม่ควรจะเสียชีวิตเลยส่วนยอดทั้งโลกเนี่ยจนถึงวันเนี้ยยอดทั้งโลกก็อยู่ที่ประมาณ 1,900 ก็ประมาณ 1,900 คนที่ติดเชื้อยืนยันแล้วก็คนสัมผัสโรคนี้เป็นหมื่นอยู่แล้วเยอะเพราะว่าคนๆนึงก็แพ้อย่างคนนึงก็แพ้ไปตั้งเยอะแล้วใช่แต่ว่าคนที่ติดเชื้อจริงๆก็ประมาณ 1,000 กว่าคนเสียชีวิตจริงๆก็ประมาณ500คนที่พรูฟว่าเสียชีวิตจากตัวโรคนี้นะครับซึ่งในประเทศไทยก็อย่างที่บอกคือก็คนเดียวแล้วก็ไม่ได้เสียชีวิตก็ส่งกลับประเทศเขาไปเรียบร้อยนะครับก็อันนี้ก็เป็นสถานการณ์เบื้องต้นของการระบาดของโรคในปัจจุบันนะครับครับก็ประเทศไทยก็ปลอดภัยแล้วสามารถพูดได้เลยว่าปลอดภัยใช่ไหมจริงๆก็ปลอดภัยแต่ไหนถ้าไม่ไปรับเข้ามาเพิ่มใช่ถูกต้องส่วนเกาหลีก็การควบคุมก็ดีขึ้นก็ลดลงละถ้าไปก็ป้องกันตัวหน่อยแล้วมุมอื่นๆของโลกครับคุณหมอก็สถานการณ์จะคล้ายๆเกาหลีไหมครับก็จะคล้ายๆไม่ก็จะไม่ค่อยคล้ายเกาหลีมากก็คือส่วนใหญ่ก็มีแค่ประเทศละคน2คน3คน20คนเต็มที่ไม่เกินจะไม่ได้ระบาดเยอะมากเหมือนในเกาหลีก็จะมีแค่เกาหลีที่ระบาดเยอะซึ่งมันทำให้หลายๆประเทศเอาเกาหลีมาเป็นบทเรียนในการที่จะชุบดูแลป้องกันโรคตัวนี้ในแม้แต่ประเทศไทยเองเราก็โชคดีที่เกาหลีเป็นก่อนเพราะถ้าบังเอิญคนนั้นมาประเทศไทยมันก็จะรูปแบบคล้ายๆกันการประเทศไทยก็จะกลายเป็นบทเรียนให้กับคนทั้งโลกแต่เดชะบุญคือแจ็คพอตไม่ได้มาแตกที่ประเทศไทยมันไปแตกที่เกาหลีมันทำให้เราก็เอาบทเรียนของเกาหลีมาแล้วก็มาปรับใช้ในประเทศไทยโอ้ออกรถโชว์กันเป็นว่าเล่นเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับโรงพยาบาลต่างๆทำความเข้าใจกับสื่อทุกสื่อเพื่อที่จะให้รู้ว่าโรคนี้คืออะไรวิธีการป้องกันดูแลยังไงนะตอนนี้ก็คือเราก็ตอนนี้มุ่งกรมควบคุมโรคก็ทำความเข้าใจกับโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลและจังหวัดทุกจังหวัดในการเตรียมห้องปลอดเชื้อไว้รองรับซึ่งหลายๆจังหวัดก็ได้ไม่ได้ซ้อมคือเอาจริงเลยเพราะมันมีคนที่กลับมาจากเกาหลีแล้วดันป่วยอย่างระยองที่ล่าสุดก็คือแม้แต่ร้อยเอ็ดแม้แต่ขอนแก่นแม้แต่อุดรก็มีการทดลองมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าคนไข้เขามาจากประเทศเกาหลีแล้วดันมีไข้เราก็คิดไว้ก่อนแล้วว่าเขาเป็นแต่เราก็เอาเข้าห้องปลอดเชื้อเพื่อที่จะทำการตรวจเชื้อยืนยันซึ่งตอนนี้ก็คือก็ยินเป็นที่น่ายินดีว่ายังไม่มีแต่เพียงแค่ว่าเราก็เป็นการทำให้เราได้รู้จักที่จะป้องกันตัวไว้ก่อนแล้วก็ใช้ทั้งพลังงานคนใช้ทั้งงบประมาณไปเยอะอยู่ในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วๆไปแม้แต่กระทั่งโรงพยาบาลต่างๆเองในการที่จะเฝ้าระวังโรคนี้ถ้าทำความเข้าใจว่าโรคนี้ก็ไม่ได้เป็นกันง่ายๆอูดในประเทศไทยถามว่าเป็นไหมเราก็นั่นแหละสิสมมติน้องๆก็อยากไปเที่ยวสวนสัตว์อย่างเงี้ย
มันต้องระวังไม่ไปดูอูฐเลยหรือเปล่าตอนนี้ก็คือเราก็จริงๆกรมปศุสัตว์ก็ทำความเข้าใจกับสวนสัตว์ทุกที่ว่าให้กักกันอูฐแล้วก็ไม่ทำให้อูฐมาสัมผัสกับคนจริงๆเราก็พยายามจะส่วนหนึ่งก็คือออกแอคชั่นไปที่ฝั่งสวนสัตว์ด้วยซึ่งแต่จริงๆก็คือเราก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ดูจริงๆเราก็ให้เด็กไปดูอูฐแต่เพียงแค่ว่าไม่ให้ไปสัมผัสใกล้ชิดให้อยู่ห่างๆไม่ได้ให้ไปให้อาหารยื่นให้กันจนถึงปากจนอูดเลียจนถึงหน้าตาให้รับนั้นเราก็หลังอะไรพวกนี้ใช่ไหมเราก็ให้ห่างๆเข้าไว้ให้ไปดูไว้ก่อนหลีกเลี่ยงไว้ก่อนแต่ถามว่าอูดในประเทศไทยก็ไม่ได้มีการยืนยันว่ามีเชื้อตัวนี้อยู่มันก็ยังอยู่ที่อูดฝั่งโน้นอยู่แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมีอูดที่เขานำเข้ามากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญคือใครที่ไปเที่ยวสวนสัตว์ก็ไปดูอูฐได้แต่อาจจะไม่ถึงกับขั้นไปคลุกคลีใกล้ชิดหรือไปดื่มนมอูฐหรือใครที่ไปตลอดทางเขามีวัฒนธรรมนะไปเยี่ยมเยียนบ้านเขาเนี่ยเขาก็ไม่ให้น้ำดื่มนะก็ให้ดื่มนมอูฐแทนน้ำใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปกันใหญ่เลยเราก็ต้องมีวิธีการปฏิเสธที่จะดื่มนมอูฐอย่างละมุนละม่อมเพื่อไม่เป็นการแพ้นมอูฐอย่างนี้นะครับประมาณนั้นเพื่อเราก็ต้องหลีกเลี่ยงกับอะไรต่างๆที่มันจะมาจากอูฐได้นี่ก็หลีกแต่ถ้าถามว่าถ้าไปเดินทะเลทรายมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องขึ้นไปนั่งอูฐเพราะเขาก็ใช้อูฐเป็นพาหนะแต่ว่าสำคัญคือเราก็อาจจะใส่แมสหรือว่าระวังตัวเองแล้วก็พอสัมผัสอูฐและกลับมาอยู่บ้านช่องห้องหอก็อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายดีๆแล้วก็ทำร่างกายให้แข็งแรงอันนี้ก็อาจจะเป็นการป้องกันวิธีนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ห้ามคนไทยเดินทางไปประเทศอื่นๆเลยก็คือ WHO ก็ยังไม่ได้ห้ามเข้าประเทศนั้นๆที่มีโรคอยู่แต่เพียงแค่ว่าให้ระวังตัวเองให้ได้ว่าหลีกเลี่ยงสถานที่ที่อย่างเกาหลีหลีกเลี่ยงโรงพยาบาลอย่างตะวันออกกลางหลีกเลี่ยงการสัมผัสอูฐหรือว่าการดื่มนมอูฐที่ไม่ได้พาสเจอร์ไลซ์ที่ไม่ได้ต้มไม่สุกอันนี้ก็คือเป็นการดูแลตัวเองป้องกันตัวเองในเบื้องต้นใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพอเราเป็นไข้มาเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นไข้ตอนอยู่เกาหลีหรือเป็นไข้ตอนอยู่ตะวันออกกลางหรือกลับมาประเทศไทยก็ตามเนี่ยก็รีบไปพบคุณหมอแล้วก็ให้เขาก็จะพิสูจน์ว่าเรามีการติดเชื้อตัวนี้ไหมซึ่งถ้าติดเชื้อตัวนี้ก็เรื่องก็จะยาวอีกเราก็ต้องกักกันแล้วก็ดูแลรักษาแต่ถ้าเกิดเราไม่เป็นเราก็ดูแลรักษาร่างกายเบื้องต้นแค่นั้นเองครับคุณหมอครับถ้าอย่างนี้คุณผู้ชมดูรายการเราแล้วมีข้อสงสัยเพิ่มเติมแหละครับอยากจะติดต่อสอบถามไปเนี่ยมันมีช่องทางในการสอบถามครับก็สำหรับกรมควบคุมโรคมีสายด่วน24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงด้วยใช่1422 1422ครับคุณผู้ชมก็คือเป็นหรือถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินเนี่ยของกระทรวงเราก็จะมีหลายเบอร์อีกเบอร์นึง1669อันนี้สำหรับคนที่ป่วยฉุกเฉินเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือเป็นลมล้มพับไปฉุกเฉินเนี่ยโทร1669อันนี้ก็จะมีรถไปรับเลยไปรับเลยถึงที่แต่ถ้าเกิดจะโทรกรมควบคุมโรคต้อง1422นะครับ1422สอบถามได้โทรไปสอบถามได้24ชั่วโมงมีครับมีเจ้าหน้าที่สแตนบายตลอดเวลาใช่เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับเมอร์สหรือแม้กับโรคอื่นก็ตามนะครับแล้วก็จะมีสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ครับนั่นแหละครับเอาละครับนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโรคเมอร์นะครับที่เราได้พูดคุยกับคุณหมอทั้ง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่ตัวคุณผู้ชมเองด้วยแหละครับในการที่จะต้องเตรียมตัวให้แข็งแรงนะครับรับประทานอาหารให้แบบว่าครบ5หมู่พักผ่อนได้เพียงพอผมว่าแค่นี้ก็จะเป็นเกราะป้องกันตัวสำหรับโรคต่างๆได้เกือบทั้งหมดละและถ้าจะต้องการไปเที่ยวเมืองนอกอย่างที่คุณหมอได้แนะนำไปนะครับก็มีการป้องกันตัวเบื้องต้นหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มันมีความเสี่ยงแค่นี้ผมว่าก็ห่างไกลจากโรคเมอร์ได้แล้วครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะครับนายแพทย์กานพงศ์อัครชัยพงศ์นะครับคุณหมอขอบคุณครับและทั้งหมดนะครับนี่ก็คือเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะครับจากรายการคุยกับหมอครับวันนี้นะครับผมและคุณหมอก็ต้องขอลาไปก่อนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมพวกเราได้นะครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมขอนแก่นชานัลครับด้วยกล่องรับสัญญาณ IPM ช่องหมายเลข224อีก1ช่องสำรองก็ช่อง69นะครับอีก2ช่องทางเพิ่มเติมนะครับก็ที่ www.kkch.tv แล้วก็ Facebook Fanpage ขอนแก่นชานัลนั่นเองครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ
รมใหม่ด้วยเอนไซม์เพื่อการดูแลผิวพรรณทั้งผิวหน้าและผิวกายสบู่เอนไซม์ไลฟ์เวลเปี่ยมด้วยคุณค่าของเอนไซม์เพื่อการบำรุงผิวให้เนียนนุ่มและดูกระจ่างใสมั่นใจได้ตลอดวันด้วยสบู่เอนไซม์ไลฟ์เวลมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศโดยบริษัทโกรมีเดียกรุ๊ปจำกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ call center 090-050-0003ไปชั้นไหนคะ1ครับไปชั้นไหนคะชั้น1ครับเดี๋ยวก่อนครับเพราะความมั่นใจพวกคิดสลิปสิครับคิดสลิปเม็ดอมเพื่อสุขภาพสนใจสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์โทร090 050 0003